สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับแกมมาตอนที่7นะครับที่7ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับก็คือpersonal pronouns นะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับ personal pronouns ครับก็คือพวก I me she it อะไรเงี้ยครับก็ไปดูนะครับ personal pronouns หรือว่าสรรพนามนะครับก็คือใช้แทนคำนามในการพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับเช่นนะครับไปดูนะครับคุณหมูน้อยนะครับคุณหมูน้อย likes drawing นะครับก็คือชอบการวาดภาพนะครับ she ครับ also likes to watch drama series นะครับก็ she นะครับก็คือแทนคุณหมูน้อยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้คุณหมูน้อยหลายครั้งนะว่าในพารากราฟหนึ่งใช่ครับก็ในตอนหนึ่งใช่ไหมก็คุณหมูน้อยแค่ครั้งเดียวนะแล้วน้องจะใช้ she ไปเรื่อยครับเพราะว่าหมายถึงว่าหล่อนนะครับก็คือตอนแรกคุณหมูน้อย like drawing นะครับแต่ว่าหล่อนก็ชอบที่จะดูละครเหมือนกันนะครับดราม่าซีรีส์นะครับก็หลายละครนะครับก็ดูเป็นซีรีส์เลยนะครับก็ยาวนะครับก็มาดูนะครับต่อไปนะครับคุณหมูน้อย and I are good friends นะครับก็คือคุณหมูน้อยกับผมนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็ we go to the same fitness club นะครับ we go to the same fitness club นะครับก็แปลว่าพวกเราก็คือทั้งสองคนนะครับทั้งคุณหมูน้อยและผมนะครับ go to the same fitness club ครับไปที่คลับฟิตเนสที่อันเดียวกันนะครับก็คือที่ออกกำลังกายครับคลับครับสมาคมออกกำลังกายเดียวกันครับคลับนี่นะครับสำหรับ personal pronouns นะครับมันก็มี2แบบนะครับแบบแรกคือแบบ subject นะครับแบบสองคือแบบ object นะครับมาดูแบบ subject ก่อนนะครับแบบ subject นะครับมันก็จะมี I ใช่ไหมครับ you ผมคุณ he เขา she หล่อน it มัน we พวกเราหลายๆคนนะครับหลายคนนะครับตรงนี้เป็นพหุพจน์นะครับ we they นะครับ they พวกเขาหลายๆคนนะพวกเขาหลายๆคนนะครับก็หลังจากนั้นครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าถ้า object pronouns นี่มันจะเป็นยังไงนะครับก็มันจะมีด้วยกันนะครับก็คือเช่น I นะครับก็เป็น me นะครับก็เป็น me นะครับyou เหมือน you เหมือนเดิมครับถ้าพูดถึงเขาก็เป็น him นะครับก็คือผู้ชายนะครับคนนั้นคนหนึ่งนะครับแล้วก็หล่อนก็กลายเป็น her นะครับก็ผู้หญิงคนนั้นคนหนึ่งนะครับแล้ว it ก็ยังเป็น it เหมือนเดิมแล้ว we ก็กลายเป็น us they ก็ตัดกลายเป็น them นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับว่าใช้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนครับตรงนี้นะครับที่ผมพูดว่า subject pronouns นะครับกับ object pronouns นี่มันต่างกันยังไงครับก็คือ subject pronouns นะครับจะอยู่ประโยคมันจะมีอยู่แค่มัน3ท่อนใช่ไหมครับก็คือ subject verb แล้วก็ object ใช่ไหมครับก็คือประธานกริยากรรมใช่ไหมครับถ้า subject pronouns ก็อยู่ที่ประธานนะครับแต่ถ้าเป็น object pronoun มันอยู่ตรงกรรมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับครับมาดูกันนะครับการที่จะใช้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับก็ตามนี้นะครับถ้า I ก็เปลี่ยนเป็น me ถ้า you เปลี่ยนก็ยังใช้ you เหมือนเดิม he ก็เปลี่ยน him นะครับ she ก็เปลี่ยนเป็น her นะครับ it ก็ it เหมือนเดิมครับ we เปลี่ยน us แล้วก็เดย์เปลี่ยนเป็นเดมนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับลุยกันเลยครับ today ก็แต่งเรื่องมานะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าก็ใช้เป็นปกตินะครับแค่นะครับก็มาเลยครับแต่งเรื่องครับ today วันนี้นะครับน้อย invites me out for lunch นะครับแปลว่าคุณน้อยนะครับก็มาเชิญชวนผมให้ไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับinvite me out for lunch invite ก็คือแบบเชิญนะครับก็เหมือนแบบเชิญเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเชิญแฟนนะครับหรือว่าเชิญหัวหน้าลูกน้องมางานอะไรเงี้ยนะครับงานแต่งงานก็ invite นะครับงานแต่งงานงานศพก็ต้อง invite เหมือนกันครับใช้คำเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็ต่อมานะครับหลังจาก invite เรียบร้อยแล้วเขาหล่อนผมก็ไม่ใช่ว่าน้อย want to meet me at the city hall นะครับผมจะบอกว่า she want to meet me at the city hall นะครับบอกว่าหล่อนนะครับอยากจะพบกับผม she want to meet me หล่อนอยากจะพบกับผม at the city hall นะครับที่ศาลากลางเพราะว่าศาลากลางมีที่เดียวใช่ไหมครับเราอยู่จังหวัดนั้นผมก็เลยใช้เดอะครับเพราะมีอันเดียวนะครับเรารู้กันนะครับเห็นนะครับก็เหมือนที่ผมสอนไปนะครับในอันก่อนนะครับในแกมมาตอนที่6นะครับนะครับหลังจากนั้นครับ we are going to a Thai restaurant by car นะครับพวกเราใช่ไหมครับก็กำลังจะไปที่
ร้านอาหารไทยนะครับโดยรถยนต์นะครับ by car we are going to our Thai restaurant by car okay, นะครับ next นะครับต่อไปนะครับ on the way to the restaurant on the way ก็คือตอนที่อยู่ทางไปร้านอาหารนะครับร้านอาหารนะแต่ผมจะใช้ the นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมว่าผมจะไป a Thai restaurant ไปแล้วใช่ไหมครับถ้าผมใช้ the restaurant ก็หมายถึงว่า Thai restaurant อันนั้นนะครับก็คือหมายถึงว่าร้านอันนั้นที่ผมกำลังอยู่ทางไปนะครับก็ on the way to the restaurant เนี่ยครับจากอะถ้าใช้ต่อมาเรารู้กันนะครับว่ามันเป็น restaurant อันไหนนะครับผมก็ใช้ the นะครับเพราะเรารู้กันว่าเราพูดถึง Thai restaurant อันนี้นะครับเราก็รู้กันเราก็เลยใช้ the ผมก็เลยเปลี่ยนใช้ the นะครับ the restaurant we spot our friends ก็คือพวกเรามองเห็นเพื่อนๆของเราเฮ้ยรัดดากับพองอูนี่วะรัดดากับพองอูนี่วะตรงนั้นนะครับเห็นพอดีนะครับก็เลยทางผ่านนะครับก็เลยกำลังขับโอ้โหรัดดาพองอูนะครับก็เลยต่อมานะครับ we stop the car อีนะครับ break นะครับก็ stop the car พวกเราหยุดรถนะครับเพราะเราบอกว่าเราไปบายคาร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็หยุดรถนะครับก็หยุดเดือดคาร์ we stop the car นะครับใช่ไหมครับ and invite them to join the lunch นะครับแล้วก็เชิญชวนพวกเขาครับทั้งระดาและทองอูนะครับไป join the lunch นะครับก็คือไปร่วมกินข้าวกับเราครับอาหารเที่ยงนะครับตอนนี้ผมก็หิวนะครับแต่อันนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็สี่ทุ่มแล้วก็หิวแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับก็ invite them นะครับทำไมต้องใช้ them นะครับเพราะว่า them นะครับหมายถึงระดากับพองอูนะครับมี2คนครับก็คือพวกเขาใช่ไหมครับใช่ไหมครับพวกเขายังไม่ได้เป็นพวกเราเพราะยังไม่ได้มาจอยใช่ไหมครับถ้ามาจอยก็เป็นพวกเราใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้มาจอยก็เปิดกระจกนะครับก็หยุดรถอีกเรียบร้อยใช่ไหมครับเปิดกระจกมาเฮ้ยระดาพองอูไปกินข้าวเที่ยงกับเราไหมกับพวกเราไหมมานี่ไหมไปกันนะครับก็ไปกันนะครับก็อยากกินข้าวดึกนะครับเพราะว่ากินข้าวดึกก็อาจจะทำให้คุณน้ำหนักเพิ่มก็ได้ครับผมก็หลายครั้งแล้วครับก็หยุดไม่ได้นะครับก็พยายามหยุดนะครับเราช่วยๆกันครับให้กำลังใจกันละกันนะครับก็สู้ๆนะครับภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับดูทุกวันนะครับวันตอนก็ได้ครับ2วัน1ตอนก็ยังดีนะครับก็ถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะได้ครับเสร็จแล้วถ้าหาไม่เจอนะครับก็ไปที่ข้างล่างเลยครับ gittv.blogspot.com นะครับไปที่บล็อกผมนะครับแล้วก็ไปดูได้นะครับว่าผมก็มีลิสต์ของทุกตอนนะครับภาษาอังกฤษนะครับเพียบเลยนะครับก็ไปดูเขาอยากดูตอนไหนก็ดูนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มแต่หนึ่งนะครับก็อาจจะดูตั้งแต่ตอนที่10ก่อนก็ได้แล้วค่อยมา20แล้วค่อยย้ายไปที่5ย้ายไปตอนที่15อะไรเงี้ยมั่วได้ครับผมไม่สตริกนะครับว่าจะต้องตาม1 2 3 4 5นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ and I will see you again in the next video bye bye